Thank you.
ู่เหล่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหัวเมืองอีกหัวเมืองนะครับที่เป็นหลักประการสำคัญก่อนที่จะเป็นหัวเมืองสำคัญเพราะฉะนั้นเท่าที่ทราบมานะครับตามประวัติของหัวเมืองต่างๆก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์พระศาสนานะครับโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลักเป็นศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับพิธีการพิธีกรรมเราอิงอาศัยพระธรรมคำสอนนะครับตำบลเป็นอำเภอนะครับขึ้นมาได้ก็ด้วยอาศัยนะครับมีวัดประจำชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็นำประชาชนนำชุมชนนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับฟื้นฟูและก็รักษาประเพณีวัฒนธรรมซึ่งถือว่ามีเสน่ห์รู้สึกนะครับยังคงให้ความเคารพนับถือนะครับเช่นเดียวกับที่เรานะครับบุคคลบุคคลพระเถรอาจารย์ในที่นี้การเลื่อมใสก็นับว่าเป็นบุญนะครับของชีวิตเป็นอย่างยิ่งและในวันนี้เช่นกันนะครับเราถือว่าทุกคนทุกท่านเป็นพระศิษย์รู้สึกของหลวงปู่ท่านนะครับเจ้าคณะตำบลดุดีธรรมยุทธนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัตนาปริวัติวรวิหารนะครับเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรปิฎกสกุลขอกราบนมัสการด้วยความเคารพครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านธรรมยุทธ์ท่านเจ้าวาดและอรันที่กล่าวว่าเป็นหลวงพี่นาพระสังสิทุนขอกราบนมัสการขอรบครับยืนฝั่งซ้ายเลยครับยืนฝั่งนีนิมนต์พระเดชคุณพระอุดมคำพีระยาท่านเจ้าคณะตำบลบางแพธรรมยุทธ์ท่านเจ้าวาดวัดอริยวงศ์สารามเป็นหลวงพี่นาภาพ
บังสกุลเขากลับมาถึงที่ความเคารพครับท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีธรรมยุทธ์ท่านเจ้าวาดวัดสัตตนาปริวัติวรวิหารเป็นของพี่นาข้าวประสกุลก็กล่าวถึงด้วยความเคารพครับขอบคุณครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่งน้ำมนต์เป็นเกียรติคือพ่อข้าวมรสกุลเรียนเชิญครับในโอกาสนิมนต์ประเดชพระคุณพระพยัคฆ์ศรีท่านเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดอมินทารามเป็นหลวงพี่นาข้าวมรสกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับท่านนายกครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญบรรสกุลของกลับให้หมดทุกความเคารพครับและขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระเทพสุเมธีท่านเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมยุทธ์ท่านเจ้าวาดวัดเกตการามพระอารามหลวงเป็นองค์พิจารณาพระตรัยมรสกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 16:00 น.นะครับเสร็จแล้วก็เรียนเชิญนะครับผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับร่วมถวายความอาลัยนะครับแล้วก็เคารพสรีระสังขารของหลวงปู่นะครับหลังจากที่คณะสงฆ์ท่านวางดอกไม้จันทร์ปรงธรรมสังเวชเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ
รับตามมารยาสายสักครู่หนึ่งโดยจะมีกำหนดการประกอบพิธีประชุมเชิญหรือว่าความจริงในเวลา 19:39 น.ขณะนี้เจ้าหน้าที่เชิญของเปิดพระราชทานนะครับขึ้นประดิษฐานบนเมรุมาตรนะครับอันเป็นที่ตั้งสรีระสังขารของท่านพระครูวราระที่31 มีนาคม 2567เวลา16 นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่ของพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูวราโภคพินิจนนท์วราโภเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระมงคลวัชราจารย์พระพรหมมงคลวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15ธรรมยุทธ์ท่านเจ้าวาดวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการเรียนอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุศิษย์วัดเหนือวนผู้ร่วมพิธีทุกท่านก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูวราโภคพินิจหรือลุงปู่นนท์วราโภคท่านอดีตเจ้าวาดวัดเหนือวนขออนุญาตนำชีวประวัติและคำไว้อาลัยของลุงปู่ผู้ถึงแก่มรณภาพมาเรียนถวายพระเดชพระคุณและท่านผู้มีเกียรติเพื่อกรุณาทราบโดยสังเขปดังนี้ท่านพระครูวราโภคพินิจหรือลุงปู่นนท์วราโภคอดีตเจ้าวาดวัดเหนือวนตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีท่านเป็นพระเถระชื่อดังที่มีอาวุโสสูงสุดของจังหวัดราชบุรีท่านเป็นพระที่มากด้วยความเมตตาปราณีและเป็นศิษย์สายพุทธาคมวัดสัตนาปริวัติและวัดลาดเมืองทางก่อนแห่งเมืองราชบุรี
ที่มีพระเกจิอาจารย์เรืองวิชาอาคมหลายรูปอาทิพระพุทธวิริยากรเจ้าของเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของเมืองไทยพระพุทธวิริยากรหรือหลวงปู่ยินหลวงปู่นนท์วราโตมีนามเดิมว่านนท์ศรีจันทร์สุขท่านเกิดเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2453ตรงกับวันพุธแรม8ค่ำเดือน4ปีจอณบ้านเตาอิฐหมู่ที่1ตำบลเตาอิฐอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีของโยมบิดามารดานายพลอยและนางทองคำศรีจันทร์สุขชีวิตในวันเด็กและการศึกษาเบื้องต้นในวัยเด็กท่านหลวงปู่นนท์วราโภท่านเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหนองม่วงตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีและยังเป็นลูกศิษย์อยู่กับวัดหลวงพ่อเงินนันโทแห่งวัดหนองม่วงตลอดเวลาที่อาศัยอยู่วัดท่านได้ปฏิบัติรับใช้พระเนรพร้อมกับเรียนหนังสือเด็กชายนนท์ศรีจันทร์สุขท่านเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งเป็นที่รักใคร่ชื่นชอบและเป็นที่ไว้วางใจของหลวงพ่อเงินนันโทเป็นอย่างมากจากนั้นได้เล่าเรียนวิชาโดยหลวงพ่อเงินเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ตั้งแต่วัยเด็กไม่ว่าจะเป็นทางด้านคาถาอาคมเวทมนต์ศิลปศาสตร์ทั้งสำหรับกันและแก้นอกจากนั้นยังได้ศึกษาตำรับตำราแพทย์แผนโบราณเพิ่มเติมจนกระทั่งเด็กชายนนท์ศรีจันทร์สุขมีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมยิ่งขึ้นมีอมนิสัยรักสงบและดูโดดเด่นสะดุดตาต่อผู้พบเห็นแตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกันต่อมาท่านพระครูไบริกาถาวรแห่งวัดสมณัตวิหารแห่งวัดสมณัตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาพักเยี่ยมญาติโยมแถววัดบ้านหนองม่วงเกิดชอบใจในอุปนิสัยของเด็กชายนนท์จึงชักชวนให้มาอยู่ด้วยที่วัดสัตนาปริวัติตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเด็กชายนนท์จึงได้เล่าเรียนหนังสือที่วัดสัตนาปริวัติเป็นเวลาถึง2ปีหลังจากนั้นท่านเจ้าคุณพระพุทธวิริยากรท่านเจ้าวาดวัดสัตนาปริวัติและเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีได้จัดส่งท่านพระครูบริการถาวรให้มาช่วยดูแลที่วัดเหนือวนจึงเป็นเหตุให้เด็กชายนนท์ต้องติดตามท่านพระครูถาวรมาถวายการอุปถัมภ์พระอาจารย์ที่วัดเหนือวนตั้งแต่บัดนั้นกรรมบรรพชาเลือกบุตรสมบทปีพุทธศักราช2470ในขณะที่นายนนท์มีอายุได้17ปีท่านพระครูบริการถาวรผู้เป็นพระอาจารย์จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรให้ณวัดเหนือวนตำบลพุ่งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีท่านพระครูอุดมธีรคุณเจ้าวาดวัดสัตนาปริวัติจังหวัดราชบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์ขันได้บวชเป็นสามเณรแล้วท่านพระครูไบริกาถาวรได้ส่งให้ไปเรียนพระคุณธรรมแผนกนักธรรมณวัดสนามพรานตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและท่านก็สอบได้นักธรรมชั้นตรีในพรรษาแรกในขณะที่สามเณรนนท์กำลังศึกษานักธรรมชั้นโทอยู่นั้นท่านพระครูไบริกาถาวรท่านเกิดอาพาธหนักทำให้สามเณรจึงต้องกลับมาปรนิบัติดูแลพระอาจารย์จนกระทั่งพระอาจารย์ได้มรณภาพลงนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสามเณรนนท์ก็ไม่ได้พำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่นอีกเลยต่อจากนั้นเมื่อท่านอายุได้19ปีได้หันมาเรียนทางกรรมฐานบำเพ็ญจิตเพื่อเป็นการกำหลักกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตใจโดยฝากตัวเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่บุตรกาถาวโรแห่งวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางประหันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ที่ทรงคุณด้านวิปัสสนาธุระและเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเนื่องจากหลวงปู่บุตรดาวถาวโรพร้อมด้วยพระสาธมิตรได้ทุดงควัดผ่านมาและจำพรรษาอยู่ที่วัดเหนือวนครั้นเมื่อสามเณรนนท์ศรีจันทร์สุขอายุครบ21ปี
ก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพุทธศาสนาเมื่อวันที่1เมษายน2474ณพัทธสีมาวัดเหนือวนโดยมีท่านพระพุทธวิทยากรวัดสัตนาปริวัติวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูเมธีธรรมนุยุตแห่งวัดลาดเมธังกรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการเฉื่อยวัดเหนือวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาว่าวราโคแปลว่าผู้มีรัศมีอันประเสริฐครั้นบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดเหนือวนมาโดยตลอดกระทั่งปีพุทธศักราช2499ท่านพระอธิการเฉื่อยท่านเจ้าวาดได้มรณภาพลงด้วยโรคชราโดยความศรัทธาชาวบ้านและพระเถระผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจจึงได้มีบัญชาแต่งตั้งพระภิกษุนนท์วราโกรักษาการแทนเจ้าวาดเป็นระยะเวลา1ปีถัดจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดเหนือวนเมื่อปีพุทธศักราช2500รวมระยะเวลานานยาวถึง49ปีตลอดเวลาที่หลวงปู่นนท์วราโคได้ปกครองวัดเหนือวนท่านได้ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรทุกรูปส่งเสริมการเรียนรู้พระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลีเพื่อเป็นการเรียนรู้พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นรากฐานแห่งการปฏิบัติทางจิตใจอันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระศาสนาการศึกษาพุทธคมของหลวงปู่นนท์ท่านได้สืบทอดวิชามาจากครูบาอาจารย์หลายรูปนับตั้งแต่เป็นเด็กวัดอาทิพระพุทธวิทยากรพระภูเมธีธรรมานุยุตแห่งวัดลาดเมธังกรพระภิกษุชมแห่งวัดบางแพเหนือพระอาจารย์พงศ์พันนารักษาท่านยังเป็นสามเณรในสมัยเป็นผู้ใกล้ชิดกับหลวงปู่บุตรดาถาวโรพร้อมด้วยพระมหาเลื่อนท่านก็ได้ศึกษาด้านกรรมฐานบำเพ็ญและก็เจริญจิตกับภาวนาจนสำเร็จตามคำสอนของครูบาอาจารย์นอกจากนั้นในชีวิตสมณเพศตั้งแต่วัยหนุ่มจนวัยชราหลวงปู่นนท์ยังคงมั่นในการเจริญกรรมฐานมาโดยตลอดโดยเห็นว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้จิตใจหมดจดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและอาสวะเครื่องย้อมใจที่ทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปด้วยเหตุนี้เองทำให้หลวงปู่นนท์เป็นผู้มีกายผ่องใสมีจิตใจผ่องแผ้วอยู่ตลอดเวลาเป็นที่ปรารถนาเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เดินทางมากราบไหว้ท่านถึงวัดเป็นจำนวนมากบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิดต่างเชื่อว่าท่านมีทิพย์จักษุเป็นเทพผู้บารมีคอยช่วยเหลืออีกทั้งมีมุขวาจาศิษย์พูดจริงทำจริงและเป็นแบบอย่างที่ท่านพูดเสมอการมรณภาพหลังจากที่ท่านถูกโรครุมเร้าจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ3เดือนโดนอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ได้ละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชราในเวลา 16:00 นของวันพุธที่10มกราคม2550ทั้งความเศร้าโศกเสียใจของคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นยิ่งนักสิริอายุรวม96ปี9เดือน19วันรวมพรรษา76พรรษาโดยได้มีกำหนดการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อวันที่11มกราคมปีพุทธศักราช2550ณวัดเหนือวนอย่างธรรมสังเวชให้เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์วัดเหนือวนตลอดจนถึงคณะศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบการจากไปของท่านพระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับรัตัญญูหลวงปู่นนท์พ้นภพชาติท่านประกาศ
คุณความดีไว้ให้โลกรู้ฝากวิถีอันงดงามให้ตามดูเจริญอยู่เป็นแบบอย่างทางผู้นำเป็นที่พึ่งของสังคมสมภาคภูมิญาติโยมรุ่มปลุกใจกล้าท้าขวากหนามมีคำสอนเป็นพรชัยในทุกยามให้เดินตามอริยมรรคฝากให้ดูเมื่อเป็นอยู่ไม่ประมาทขาดสติหมั่นดำริจิตหมดจดกำหนดรู้วัยวุฒิจึงเด่นชัดรัตตัญญูผ่านเข้าสู่96ปีไม่มีภัยก่อนจากไปได้สร้างสรรค์ขวัญชีวิตได้สถิตสถาปนาคุณค่าไว้ทั้งวัตถุทั้งบุคคลชนใกล้ไกลสนับสนุนทุนแทนใจให้เบิกบานแม้ตำนานเรื่องชีวิตปิดฉากแล้วไปตามแนวอนิจจังของสังขารแต่สิ่งที่ท่านฝากไว้ในทุกการคือตำนานให้ซาบซึ้งและตรึงใจกุศลใดใหม่เก่าที่เฝ้าสร้างย่อมมาช่วยเปิดทางสว่างสวยเป็นมรรคผลดลให้ถึงซึ่งฝั่งไกลสิริในสุขสถานนิพพานเชิญในโอกาสนี้แล้วก็ผมขอรัตนาพระเดชพระคุณประธานในพิธีตลอดจนถึงพระมหาเถระและภิกษุสามเณรทุกรูปและขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณานั่งในอาการอันสงบเจริญจิตภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ท่านพระครูวราโภคะพินิจหรือหลวงปู่นนท์วราโภเป็นเวลา1นาทีขอกราบรัตนาด้วยความเคารพและเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่นนท์นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่ได้รับการกล่าวขานนะครับมีความดีทางด้านเมตตามหานิยมนะครับประสงค์แก้วผ้าปลอดภัยมีไว้ไม่อับจนกับขณะนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรและสมาคมที่ปรึกษาเจ้าพระภาค4ภาค5ธรรมยุทธและภาค6ภาค7ธรรมยุทธแม่กองทำสนามหลวงท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อยเดินเชิญดวงสกุลศิกาทุกท่านนะครับกรุณาเมตถวายการต้อนรับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับโดยพร้อมเพรียงกันสมณัติวิหารและรูปที่4พระเดชพระคุณพระเทพสุเมธีท่านเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าวาดวัดเกศการามพระรามหลวงขอกราบอารัธนาท่านผู้ช่วยฝั่งรบครับสี่รูปพิจารณาพระไตรปิฎกสกุล
เสร็จแล้วจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับต่อจากนั้นเชิญทุกท่านนะครับขึ้นทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเมรุชั่วคราวแล้วก็เดินลงทางด้านหน้าตามลำดับI'm not afraid of the dark.
ที่นี้นำเรียนท่านอุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมท่านผู้เคารพศรัทธานับถือในหลวงปู่ท่านถือแลศิษยาสานุศิษย์ทุกท่านครับในช่วงเวลา 19:39 นาเมโลชั่วคราวรัฐที่เราเรียกว่าจิตกาธานนี้จะเป็นที่สลายสถานของอารมณ์ท่านโดยคณะศิษยาสานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมท่านผู้ให้ความเคารพสถานะถือและเราจะพร้อมใจกันครับงานในเวลา 1:39 เรียนเชิญท่านอนุสาวรีย
าเราI'm going to go to the hospital.
¡Gracias!
ฏิบัติธรรมเป็นเพียงยึดเอาหลักธรรมและคำสอนแล้วทำเป็นแบบอย่างนั่นเป็นสัมปัตแห่งโภคภัยของไว้กับพระราชาสารสารุสิตเพราะฉะนั้นแม้ความเคารพศรัทธานับถือเคารพยิ่งในเจ้าพระคุณเสด็จพระมหาเถรวงศ์พระได้ให้ความกรุณาเมตตากับวัดและวงกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีและร่วมปฏิสันถารและถวายน้ำนำส่งนะครับในเจ้าพระคุณเสด็จพระราชบุรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะศิษยาสานุศิษย์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาของวัดเหนือวนทุกท่านกลับนับว่าเป็นงานบุญญาธิการในประการหนึ่งของหลวงพ่อดังที่เท่านอาจารย์ศาสนาจารย์ท่านพันตรีทรงเกียรติก็วิธีและโดยทางโอวาทโดยปกติแล้วพี่น้องท่านที่เคารพอุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมทุกท่านครับโดยปกติแล้วผู้ที่ได้ชื่อว่าอนุศาสนาจารย์ครับเป็นผู้ที่ได้เรียนร่ำเรียนศึกษาอบรมมันเพียงรู้ฐานเรียบรายธรรมวินัยเรียกได้ว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีประเรียนธรรมครับและท่านอนุศาสนาจารย์นั้นอุดมว่าการอาศัยสังขารถวายในโยมท่านเป็นการอนุโมทนาประการหนึ่งนะว่าท่านบอกว่าสำเร็จนะเป็นพระอริยะในพระศาสนาเพราะว่าในอดีตท่านที่เคารพได้นำร่างไปร่ว